รามาติดตามกันต่อครับ Golf Central Weekly สัปดาห์นี้มาเรื่องราวของการแข่งขันกอล์ฟนั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ติดตามกันไปแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจหลายรายการนะครับซึ่งก็มีรายการพิเศษด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดทาง Golf Channel ด้วยนะคะเป็นรายการ Twist Stock Cup ค่ะเป็นกอล์ฟประเพณี4หมู่บ้านเขาเรียก4หมู่บ้านจริงเหรอคะน่าจะเรียกอย่างนั้นแหละนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็น4หมู่บ้านในเมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดานะครับก็แข่งกันแบบประเภททีมสโตรกเพลย์2วัน19แล้วก็20มีนาคมนี้เป็น4หมู่บ้านที่มีนักกอล์ฟชื่อดังจากทั่วโลกเขาเข้ามาซื้อบ้านอาศัยอยู่กันมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีสนามกอล์ฟให้สมาชิกในหมู่บ้านได้เล่นกันก็ไม่น่าแปลกนะถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีสนามบอลก็ต้องเป็นนักฟุตบอลมาซื้ออยู่นะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่นักกอล์ฟมาใช้อยู่ก็ต้องมีสนามกอล์ฟให้นักกอล์ฟเล่นกันแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟที่ดีด้วยใช่แล้วเขาก็มีการยกหมู่บ้านมาตีกอล์ฟนะครับไม่ใช่มายกหมู่บ้านมาตีกันก็มาแข่งขันกันแข่งขันกันเป็นประเพณีค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะก็มีเลกโนน่านะคะที่จะเป็นเจ้าภาพโดยจะจัดการแข่งขันกันที่เลกโนน่ากอล์ฟแอนด์คันที่คลับเงินรางวัลก็มีการชิงชัยกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการนำไปเพื่อการกุศลนะคะ2ล้าน1แสน7หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ65ล้านบาทโอ้โหนี่ขนาดกอล์ฟประเพณี4หมู่บ้านนะเงินรางวัลยังเยอะกว่ากอล์ฟยูโรเปียนทัวร์อีกนั่นน่ะสิคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มอบให้กับนักกอล์ฟเท่านั้นเองใช่ค่ะนำไปบำรุงการกุศลอย่างที่คุณเป็นชาริตี้ค่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยจะมีลูกบ้านของหมู่บ้านต่างๆเข้ามาเชียร์กันนะคะคือรายการนี้ไม่เปิดขายให้กับบุคคลทั่วไปเข้าไปชมก็จะเป็นสมาชิกเป็นผู้ออกแบบสนามบ้างหรือเป็นใครที่เขาจะเชิญเข้าไปร่วมชมการแข่งขันนะคะเอาละค่ะก็เข้ามาเชียร์ใช่ปีที่แล้วอานิก้าสุเรนสตามเนี่ยอดีตนักกอล์ฟสตรีหมายเลขหนึ่งของโลกซึ่งอยู่ที่เลกโนน่าเข้ามาเชียร์ด้วยแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเธอจะมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอขายบ้านหลังนั้นให้กับเจ้าหญิงนี้ไปแล้วครับและโอกาสที่เจ้าหญิงนี้จะมาเชียร์ก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าเธอน่าจะมีต้องไปเตรียมตัวที่จะลงแข่งในรายการที่แคลิฟอร์เนียนะครับเนื่องจากว่า LPGA ทัวร์ในสัปดาห์นี้แข่งที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็กอล์ฟรายการนี้แข่งกันที่ฟลอริดาคงไม่บินไปบินมาแล้วมั้งสำหรับเจิ้งหยาหนีก็ติดตามชมได้ครับกอล์ฟรายการนี้ทางกอล์ฟชนะไทยแลนด์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มของคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับนั่นคือวันที่19กับ20มีนาคมใช่ค่ะและที่สำคัญรายการนี้นะคะ Tiger Woods ก็จะมาลงทำการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ร่วมกับจัสตินโวลช์ชาลส์ฮาวเดอร์เตอร์แล้วก็บับบ้าวัตสันนะคะโอ้โหเขาเป็นลูกบ้านหมู่บ้านอะไรฮะอัลบานีค่ะนี่ถือว่าเป็นทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหมู่บ้านอื่นก็มีนักกอล์ฟดังๆอยู่เหมือนกันนะครับก็มีหลายคนนะครับที่โรเบิร์ตอัลเลบี้นะครับก็อยู่คนละทีมกันกับเดวิดคาวนะครับรวมไปถึงทอมลูอิสก็อยู่ในทีมของQueenswood ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ Queenswood Queenswood ก็มีทั้งโทมัสบียอนอดัมสกอตไอซ์เวิร์ดก็มีชาลส์ฮาวเดอร์เทิร์ดบับบ้าวัตสันนะคะก็ยังมีทีมไหนอีกมีนักกอล์ฟดังๆทั้งนั้นนะครับก็ถือเป็นการอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะไปทำการแข่งขันกันในรายการ Arnold Palmer Invitation Presented by Mastercard ซึ่งจะแข่งกันระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคมนี้นะครับซึ่งก็รายการนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะคุ้นหูกันในชื่อของ Bay Hill Invitation นะครับจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่34แล้วครับมีรางวัลให้ชิงกัน6ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็แชมป์เก่าค่ะเป็นมาร์ตินแลนด์นะคะเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีจากสกอตแลนด์ก็ปัจจุบันนี้ก็ปักหลักเล่นประจำอยู่ใน PGA ทัวร์ครับและไทเกอร์ก็รับปากแล้วนะคะว่าหลังจากจบทวิสต็อกก็จะมาลงแข่งขันอโนพาร์เมอร์และเขาเคยทำผลงานได้ดีที่นี่ด้วยนะคะใช่เคยคว้าแชมป์มาถึง6สมัยด้วยกันนะครับก็ไทเกอร์วูดส์เองบอกว่าชอบมากรายการนี้แข่งทุกปีล่าสุดก็ในปี2009ที่เขาเคยคว้าแชมป์ที่เบย์ฮิลล์นะคะสำหรับรายการนี้ True Sport ช่อง104ก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา 3:00 ของเช้าตรู่วันที่23มีนาคมค่ะไปที่ยูโรเปียนทัวร์กันบ้างครับพฤหัสที่จะถึงนี้จะเป็นการแข่งขันในรายการโทรฟี่ฮัดสันชิงรางวัล1.5 ล้านเหรียญยูโรนะครับ60ล้านบาททราวิสสต็อกคัพชิงรางวัลกัน65ล้านบาทเห็นไหมฮะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็รายการนี้ก็ถือว่ามีรางวัลให้ชิงกันสูงกว่ารายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึง 500,000 ยูโรด้วยกันนะครับใช่ค่ะก็เป็นการเดินทางใกล้ๆเองนะคะจากอันดาลูเซียของสเปนก็เ
ข้ามทะเลมานิดนึงใช่ค่ะข้ามช่องแคบยิบรอนต้าใช่ก็มาที่มูร็อกโกอ่าฮะเป็นรายการโทรฟี่ฮัสซันนะคะและในปีนี้นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนการแข่งขันจากลักษณะโปรแอมใน2วันแรกค่ะมาเป็นการแข่งเฉพาะโปรล้วนๆนะคะเหมือนเช่นรายการปกติทั่วไปแล้วค่ะก็ใช้สนามเดิมก็คือ The Royal Palace นะคะครับรายการนี้ก็เริ่มจากการแข่งขันโดย King Hassan นะครับของโมร็อกโกเชิญนักกอล์ฟชื่อดังของโลกในแต่ละยุคสมัยประมาณครั้งละ 25-30 คนนะครับมาแข่งขันกันโดยมีรางวัลก้อนโตพร้อมถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเป็นคิงฮัสซันที่2นะของโมร็อกโกครับที่เริ่มจัดก็เริ่มมาตั้งแต่ปี1971เป็นต้นมาจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2010ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นการแข่งขันแบบโปรแอมใช้สนามแข่งขัน2สนามและเข้ามาบรรจุอยู่ในตารางแข่งขันของยูโรเปียนทัวร์แล้วปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันออกไปอีกนะครับค่ะและแน่นอนนะคะว่าลิสเดวิสก็มาประเดิมชัยชนะเป็นครั้งแรกในปีนั้นก็คือปี2010และในปีถัดมาลิสเดวิสก็เกือบที่จะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จทำคะแนน4วันก็เกาะกลุ่มผู้นำมาโดยตลอดนะคะแต่ก็มาพลาดเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์ร่วงลงไปเท่ากับยาโก้แวนเซลค่ะจบ13อันเดอร์ในขณะเดียวกันโอกาสทองน่าจะเป็นของเดวิดฮอร์ซี่ผู้นำร่วมในวันในรอบแรกใน3รอบแรกนะคะก็มาได้เบอร์ดี้ที่หลุม17ทำให้เขาขึ้นนำอยู่1แต้มสกอร์15อันเดอร์แต่ว่ากอล์ฟก็คือกอล์ฟกอล์ฟเป็นกีฬานะครับเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอครับเดวิดฮอร์ซี่เล่นดีมาตลอดทั้งวันมาพลาดเสียดับเบิลโบกี้คะแนนจึงมาอยู่ที่13อันเดอร์พาร์3คนเลยครับต้องซัดเดทเพลย์ออฟจนท้ายที่สุดเดวิดฮอร์ซี่เป็นผู้ที่ทำเบอร์ดี้นะครับได้แล้วก็จากการเล่นเพลย์ออฟที่หลุม18ครั้งที่2ก็คว้าแชมป์ไปครองรายการนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรอบจบที่สนุกสนานตื่นเต้นที่สุดในฤดูกาลปี2011ที่ผ่านมาของยูโรเปียนทัวร์เลยทีเดียวอย่างว่านะครับมันมีเหตุการณ์พลิกผันหลายครั้งนะครับจนกว่าจะได้แชมป์ซึ่งสุดท้ายแชมป์ก็เป็นเดวิสฮอร์ซี่ที่ทำคะแนนคว้าแชมป์ได้สำเร็จก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมนะครับทาง Golf Channel Thailand Television ช่อง111นะครับถ่ายทอดสดให้ได้ชมตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปเริ่ม 20:30 นติดตามชมกันได้ครับค่ะส่วนโปรแกรมของ LPGA Tour นะคะก็ย้ายจากอาริโซนาไปกันที่แคลิฟอร์เนียแล้วนะคะในสัปดาห์นี้โปรสาวสวยจากเยอรมนีเซนดรากาวค่ะก็จะมาป้องกันแชมป์รายการแรกแล้วก็รายการเดียวของเธอใน LPGA Tour ในรายการเกียร์คลาสสิกรายการนี้ชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็ปีนี้ไปจัดกันที่สนามชื่อดังอย่าง La Costa Resort and Spa นะคะในเมือง Carlsbad ค่ะซึ่งเคยใช้จัดการแข่งขัน World Golf Championship Accenture Match Play Championship มาแล้วหลายสมัยครับเงินรางวัลของกอล์ฟรายการนี้มากที่สุดนะครับเท่าที่แข่งกันมารายการนี้เป็นรายการที่5ก่อนหน้านี้ข้อหน้า LPGA Tour Thailand นั้นชิงรางวัลกัน 1,500,000 เหรียญสหรัฐก็ว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามาโดนปาดหน้าแซงเดอะเกียร์คลาสสิกนี่ครับมากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐปีที่แล้วซันดรากาวทำคะแนนร่วมกับชินจิเอจากเกาหลีที่คะแนน15เดือพาจนมาถึงลุมสุดท้ายนะครับซันดรากาวเองก็ใช้เวชตีจากระยะ83หลาเข้ามาเกาะธงระยะ2ฟุตนะครับแล้วก็แทบอินเบอร์ดี้เอาชนะไปได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นครับใช่ค่ะแล้วก็ในรายการนี้2โปรกอล์ฟสาวไทยอย่างหนูแหวนครับพรอนงเพชรล้ำแล้วก็หนูมาจันทิมากัลยาณมิตราก็จะลงทำการแข่งขันด้วยนะคะซึ่ง Golf Channel Thailandช่อง111ถ่ายทอดสดให้ชมนะคะเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่23มีนาคมค่ะตั้งแต่เวลา 5:30 เป็นต้นไปตามเชียร์กันนะครับว่าจะมีนักกอล์ฟคนอื่นสามารถที่จะมาบดบังรัศมีมือหนึ่งของโลกอย่างเจิ้งหยาหนีได้หรือไม่แต่ถ้าดูฟอร์มไปแล้วลำบากใช่ค่ะก็แหมตีมั่นคงมากนะคะจิตใจเธอก็มั่นคงจริงๆครับแต่ว่าพูดถึงนักกอล์ฟอย่างเจิ้งหยาหนีแล้วมันก็ต้องมาพูดถึงนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นแฟนกอล์ฟผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเจ้าหญิงนี้เหมาะสมใช่ค่ะแต่ถ้าเราดูภาพรวมไปทั้งหมดเชื่อว่าคุณธัญรักษ์เองก็ต้องให้คนนี้เหมือนกันก็คือลุคโดนัลด์นะคะเพราะว่าเขามีผลงานที่ถือว่าสม่ำเสมอยอดเยี่ยมสม่ำเสมอถึงแม้ว่า World Golf Championship Accenture Match Play เนี่ยจะตกรอบแรกนะคะเป็นการแมตช์เพลย์แล้วก็แพ้นะคะแต่ว่าในรายการนี้ล่าสุดก็คือ Transition Championship เขาทำผลงานได้ดีคว้าแชมป์ทำให้เขากลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งนะคะหลังจากที่รอรี่แมคอนรอยนั้นขโมยมือหนึ่งของโลกเขาไป2สัปดาห์แต่ได้แค่นั้นเองโดนขโมยกลับมา
นะครับโดยที่ Official World Golf Ranking นั้นเป็นลูกโดนัลด์นะครับที่ได้กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เรารายงานให้ได้ทราบไปนะครับซึ่งลูกโดนัลด์นั้นเกิดที่เมืองฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ในประเทศอังกฤษในปี1977แต่ว่าบิดาเป็นชาวสกอตนะครับนั่นก็คือลุคก็เลยได้รับวัฒนธรรมของชาวสกอตแลนด์มาด้วยและก็มักพูดเสมอๆว่าตัวเองเป็นชาวสกอตแลนด์ครึ่งหนึ่งโดยที่ลุคโดนัลด์อายุ20ปีได้รับทุนเพื่อไปศึกษาที่ Northwestern University ในสหรัฐอเมริกาและช่วงที่เรียนอยู่ก็สามารถชนะรายการ NCAA Division I Men's Golf Championship ในปี1999โดยทำลายสถิติแต้มต่ำสุดที่ Tiger Woods ถือครองอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ในปี2001นะคะลุคโดนัลด์ก็ตัดสินใจเทิร์นโปรและปีต่อมาก็คว้าแชมป์แรกของตนเองได้ที่รายการ Southern Farm World Classic นะคะทำให้เขาเป็นรุกกี้คนที่11เท่านั้นที่สามารถทำเงินรางวัลเกิน1ล้านเหรียญสหรัฐได้ในการเล่นในปีแรกนะคะก็ถือว่าปีแรกก็ทำผลงานได้ดีเลยในการคว้าแชมป์หลังจากเทิร์นโปรนะคะและผลงานของลุคโดนัลด์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถขึ้นสู่ท็อป20ในอันดับโลกในปี2005และหลังจากชนะที่รายการ Honda Classic เมื่อปี2006ลุคก็เข้ามาอยู่ในท็อป10เป็นครั้งแรกนะคะและลุคโดนัลด์ก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกในปี2011ครับหลังจากจบการเป็นแชมป์ที่ BMW PGA Championship โดยเอาชนะ Lee Westwood ซึ่งเป็นผู้ครองมือหนึ่งของโลกอยู่ในขณะนั้นครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลุคโดนัลด์เองยังต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นก็คือว่าเขาเป็นมือหนึ่งของโลกโดยที่ไม่เคยได้แชมป์ในรายการเมเจอร์มาก่อนเลยก็เหมือนกับแฟนสาวของรอรี่แมคอิลอยนะครับคารายวอชนิกกี้ที่เป็นมือหนึ่งของโลกในวงการเทนนิสแต่ไม่เคยได้แชมป์ในรายการแกรนด์สแลมเหมือนกันก็จบอันดับที่3ร่วมในรายการเดอะมาสเตอร์ในปี2005แล้วก็ PGA แชมเปี้ยนชิพปี2006ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามือหนึ่งของโลกคนนี้จะมีผลงานอย่างไรในเดอะมาสเตอร์ที่จะแข่งกันในช่วงต้นเดือนเมษายนแต่ที่แน่ๆสาวๆเรียนให้ทราบนิดหนึ่งแล้วกันว่าเขาแต่งงานแล้วกับไดแอนตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นมีลูกสาว2คนนั่นเป็น Player of the Week ของ Golf Central Weekly ของเราในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างครับค่ะ